แอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกานิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมกลับเข้ามาสู่รายการสปีดเดอร์ช่วงที่3ครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงของสปีดทุกสโตกเช่นเดิมครับกับพี่อ้นในเรื่องราวของรถสองจังหวัดต่างๆท่านสามารถที่จะส่งเอเซมาถามคำถามเราได้นะครับทางหมายเลข482772พิมพ์4บักตามด้วยข้อความของท่านหรือจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทางหมายเลข025309496-98แต่ก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนเลยนะครับนิตยสารรายเดือนฟัดไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งงานแอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกาหมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนFactory Gear ร้านเครื่องมือช่างคุณภาพสูงยอดนิยมจากญี่ปุ่นแห่งแรกในประเทศไทยนะครับคุยกันอย่างต่อเนื่องครับในเรื่องราวของรถสองจังหวะ Speed to Stoke กับอ้นห้วยขวางของเรานะครับอ่ะมีมาแล้วครับสำหรับ SMS ครับทาง Facebook Live มีอะไรไหมฮะไหนดูซิพี่ตู่มีอะไรไหมคุณสุริยาครับมีสารดีมีความรู้เรื่องยานยนต์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณคงคาพันธ์แชร์ลงในกลุ่มวิกเตอร์ไทยแลนด์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับนี่คุณหน่อยครับหน่อยนครนายกครับช่างวีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับช่างวีวีหมื่นไลค์ครับตอนนี้วีหมื่นไลค์เพราะว่าวีเขามารายการเราตอนนี้ไลค์ทะลุหมื่นแล้วนะครับทะลุหมื่นแล้วคุณสุรวัตรเพชรเรือนทอง FC อาจารย์อ้นครับครับขอบคุณครับคุณนัทแสงทอง FC ณอ้นครับขอบคุณครับคุณสุริยาทองกล่าวเอฟซีอาจารย์อ้นห้วยขวางครับขอบคุณครับช่างวีนะจ๊ะปั๊กหัวเทียนใช้ดีครับใช่เพราะว่าอยู่ที่รถช่างวีก็เอาไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วน้องๆอยากจะได้เนี่ยไม่ใช่ไปหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่าของมันต้องสั่งนอกครับใช่ตัวนี้ไม่มีขายทั่วไปแล้วก็คุณสออะไร S O R L A E ครับดีครับพี่ๆดีครับครับคุณฟิชชิ่งหน่อย39ครับจองคอยจองปักคุณหน่อยได้ครับไปที่ร้านเลยครับคุณหน่อยต้องคือตอนนี้รถของเขาก็ยังอยู่ที่ช็อปอยู่ครับอยู่ด้วยสายเข้ามาครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหได้ยินมั้ยเนี่ยเสียงเบาขอเสียงลำโพงหน่อยครับทำงานฮัลโหลครับโอเคได้ยินแล้วครับผมว่าครับสวัสดีครับอาจารย์อ้นห้วยขวางครับครับสวัสดีครับแหมไม่ได้เจอครั้งนี้อ๋อเอฟซีใช่คุณยักษ์ครับผมยักษ์บางทีครับครับครับบางทีครับคุณยักษ์สวัสดีครับเสียงเบาๆก็เลยจำไม่ค่อยได้ยักษ์บางทีนี่เองโอ้โหพี่ตู่ไปสนีไปสนีหาซิ่งสวัสดีครับคุณยักษ์ครับคุณยักษ์สวัสดีครับมีอะไรครับผมเหมือนจะสั่งคอยไปใส่เปล่าคิดถึงอาจารย์ได้ครับขอบคุณครับได้ของยังที่น้องยักษ์มอบไปยังได้ของยังก็วันนี้มาเอาแต่เพราะว่าทีแรกโดนไม่มาเออหมอน็อกใครวางโต๊ะสวยจังเลยก็เอสเอ็มเอสมาเล่นเลยเอสเอ็มเอสมาเล่นเลยครับกระปุกออมสินส่งเต็มก็ส่งไอเดียเขาพิมพ์เอสเอ็มเนี่ยพิมพ์482-7772แล้วก็พิมพ์ซีแล้วก็วักด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่ฮะส่งข้อความมาเลยครับชิงรางวัลครับมาชิงรางวัลตัวนี้ได้ทำที่ไหนนี่เดี๋ยวบอยหลานทำให้เออนั่นแหละได้ส่งมาเลยครับนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมีการจับรางวัลก็พิมพ์มาแล้วก็เนี่ยเพิ่งเปิดดูเนี่ยพิมพ์อะไรก็ได้สวัสดีครับพิธีกรแล้วก็ลงท้ายด้วย Your Helmet เนี่ยนะเบอร์จะขึ้นอยู่หน้าจอนะ482-7772นะครับพิมพ์ C ด้วย C นะตัว C นะแล้วก็เป็นวรรคตามด้วยข้อความแล้วเมื่อไหร่ของที่ของยักษ์ได้ไปไม่จะได้ครับยังไม่ได้อีกเหรอโอ้ก็เกิดต้องยักษ์จะถึงแล้วเนี่ยไม่ได้เลยอ้าวทีมงานซวยแล้วพวกมึงทำไมมันนานจังเฮ้ยจังเลยเขาอุตส่าห์ส่งไปรษณีย์มาให้เราแล้วเราไปส่งไปที่เขาช้าจังวะเกิดวันไหนเนี่ยโอ้ย22ธันวาคมน่ะพี่ตู่ยิบใกล้ๆๆแล้วใกล้แล้วจัดให้แต่น่าจะอายุสักกี่ขวบเนี่ยฮะอายุ22ธันวาครับกี่ขวบฮะกี่ขวบอายุกี่ขวบครับ40ครับพี่กอล์ฟพี่ตู่โอ้ยครับผมว้ายเลข4แกว่ะ
40ครับ40ต้นๆทั้งหลัก4เลยเอาหน้าไปเดี๋ยวดูให้เรื่องทำไมมันช้ายังไงมันเกิดที่ยักษ์ของเพลงหน่อยนะครับพี่ตู่จะดีเหรอฮะพอเกิดด้วยนะจะดีเหรอเพื่อนเล่นเหรอฮะเดี๋ยวจับทุ่งเลยเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอา Happy birthday ได้ Happy birthday ได้นะร้องเพลง Happy birthday ได้นะฮะอัมเพลคือความสุขให้ประชาชนเลยวอนซะแล้วไอ้นี่วอนซะละเดี๋ยวฮะเล่นดีรู้เรื่องนะฮะสบายดีครับอาจารย์ครับสบายดีครับผมยินดีพี่ยักษ์ดีๆครับครับผมฝากของไปให้ทุกคนครับอาจารย์ด้วยได้ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เลือกไปหนึ่งอันพี่อ้นอยากได้หมวกน็อคเล่นเมทัลเมทเหรอใช่เมื่อกี้บอกจู่บอกเมื่อวานเห็นอะไรหมวกน็อคเฮลเมทนะเฮลเมทยูเฮลเมทนี่แหละครับยูเฮลเมทนี่แหละครับผมดูอยู่ชาร์กอะชาร์กก็นี่กับชาร์กเนี่ยนี่แหละครับได้นี่กับชาร์กเห็นไหมเนี่ยชาร์กอะชาร์กเออชาร์กรูปปลาฉลามอะอ๋อไอ้นั่นมันตัวชาร์กตัวที่ของตัวจริงๆนี่มันกระปุกอ๋อสวยดิมือกระบาดสวยสวยสวยใช้ดีตัวนั้นเป็นตัวท็อปลิสอาร์โปรไลท์ชาร์คสองหมื่นกว่านู่นใช่ถ้าเป็นตัวฉลามมาสองหมื่นกว่าแต่ถ้าเป็นชาร์คที่เป็นลายทั่วไปหมื่นกว่าบาทแต่หน้าบ้านฮะเฮ้ยอยู่บางพีนทำลายปลาทูไม่ใช่ปลาสลิดเอานั่นบางบ่อบังสลิดพี่บังบอเออสลิดบังบอใช่หูฮาดีเลยพี่ตู่ดีเอ้าเงียบก็ว่าเว้ยเอฟนี่เออตอนนี้ไม่ฟังเพลงเลยไม่จบเอาทันตอนนี้ไม่ได้ฟังเพลงเลยเออเอาฟังวันศุกร์เดี๋ยววันศุกร์เขาจะมาทุกวันตู่จะมาทุกวันศุกร์อาจารย์ครับผมไม่มีเลยอยากได้รถอยากแต่งพี่ชาติเดี๋ยวจะการแต่งให้ทันได้ครับยินดีครับมีอยู่เหรอมีอยู่เปล่าเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่ลูกอมพี่อ้นเอาวันนี้ลูกค้าก็มาส่ง KR ที่ร้านพี่งานก็ไปส่งต่อเหรอเขาส่งมาทางไปนี้ส่งมาต่างจังหวัดมั้งอ๋อเราก็ไปส่งต่ออีกทีเดี๋ยวหรือเขาจะมารับที่ไปที่นี่เขามารับเขาลองใหญ่เลยรอกันใหญ่สวยไหมสภาพสวยเปล่าราคาอะไรมันรู้เนี่ยเขาตีประเมินราคาเขาตีประเมินมาสองหมื่นสองหมื่นห้าแสดงว่ารถมีการปรับปรุงมาแล้วนี่ใช่ครับต้องรีนิวครับแต่งเดิมครับแต่งเดิมใส่ล้อแม็กซ์ใส่ล้อท้องเฉยรีนิวมารีนิวมายังไม่มีออปชั่นเพิ่มแต่งเดิมแต่งเดิมถ้ามีออปชั่นเพิ่มแล้วคงไม่ได้ราคานี้เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยอยากดูมวยเปล่าอยากดูเลยพี่เอาเวลาเอาบัตรป่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานวันที่9impact แล้วไปที่ไหนอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวผมไปรออยู่หน้างานอ๋อหน้างานก็ได้ๆเดี๋ยวถ้าไปจะไปหน้างานก็ได้แข่งเมืองทองเมืองทองตอนเที่ยงนะเผื่อเวลาด้วยเผื่อรถติดไปจริงเนี่ยจะได้ล็อกบัตรไว้วันนี้แจกวันสุดท้ายละวันที่9เหรอวันเสาร์เหรอใช่สงสัยยักษ์นี่ต้องคือคนนึงอ่ะให้2ใบแต่สงสัยยักษ์นี่ก็ให้2ใบนั่งคนเดียวเออพี่โอ้โหผมลดประมวลแล้วพี่อ่าดี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 ด้วยลดประมวลแล้วหนักลงไปสามโลเนี่ยดีมากให้สองใบให้สองใบแปะเจอหน้างานอย่าทีมงานจดไปด้วยนะว่าทีมงานจดไปด้วยว่ามีเดี๋ยวหล่อสู้พี่ตู่ไม่ได้อยากหล่อพี่ตู่อะแต่ผมเบื่อคนผมทองไงก็เลยเปลี่ยนสีผมทีเอ้าเขาทำก็มีสไตล์ของเขามีคนชอบคุณซื้อชอบแล้วคุณมาขัดทำไมเนี่ยฮะรู้เรื่องนะฮะมีติดเด็กเลยติดเด็กเลยธรรมดาสายหล่อพ่อพาก็อย่างเงี้ยแหละพ่อพาเออมีตายแล้วไปไปไปอ๋อเดี๋ยวเจอวันที่9ยักษ์จ้าจ้าเออนะโอเคสรุปล็อกนะล็อกบัตรไว้นะได้ครับไม่ไปนี่มีเครื่องไงนะเฮ้ยไม่แน่ไม่ต้องปากอ้าวจะได้ล็อกโควต้าเขาให้ปะโถติดเที่ยงพี่หากเดี๋ยวว่ากันถ้าพร้อมไปแล้วกันครับผมเดี๋ยวล็อกไว้ให้ครับครับตามนั้นแหละเดี๋ยวผิดคำพูดแล้วมันจะไม่ดีพี่โอ้ยบ่อยไปเออพร้อมไปเดี๋ยวผมโทรไปแล้วกันโอเคตามนั้นครับครับได้ครับพี่ยักษ์ครับสวัสดีครับพี่ยักษ์ครับสวัสดีครับครับครับ
โซนิก125ใส่เครื่อง CBR 250ต้องแพงอะไรบ้างโอ้โหอย่างงี้โซนิกใส่เครื่องใส่เครื่อง CBR 250โซนิกมันใส่จริงๆแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะจะเปลี่ยนมันมามันต้องมาทั้งระบบหัวฉีดเลยนะครับระบบไฟมาหมดเลยนะเยอะมากจุดยึดเครื่องนี่ก็จบแล้วไม่ใช่จริงๆเรามองจากความเป็นจริงก่อนเพราะว่าคุณไปเอาเครื่องตัวนี้มาเนี่ยจริงๆมันคือจะต้องเอารถไปทั้งคันอยู่แล้วไงสู้เราเก็บรถตัวนั้นไว้คันแล้วก็โซนิกไว้คันเปลี่ยนฟิลดีกว่านะมี2คันเก็บไว้นะอย่างนี้หรือไม่ก็เอาใส่หัวโตใส่150ก็พอแล้วมั้ยคือถ้าใส่150เนี่ยจะเป็นอะไรที่ง่ายหน่อยเพราะว่าใส่หัวโตไปพวกเสื้อกับฝาของ CBR 150เนี่ยมันสามารถครอบของโซนิกได้พอดีแค่นั้นก็วิ่งไม่หวัดไม่ไหวแล้วเปลี่ยนแข็งกลางได้แต่ว่าในเคสนี้จริงๆแล้วไปย้ายใส่จุดยึดก็ไม่ตรงแล้วอะไรไม่ตรงถ้า210ใหญ่เกินใช่ครับคือถ้าทำมาทำได้แต่มันมาทั้งระบบมันต้องซื้อมาอีกคันเนี่ยพี่ใช่ก็ต้องซื้ออีกคันมาแต่จริงๆแล้วผมแนะนำให้ซื้อรถเรามีรถ2คันเลยนะนี่เราคุยกันอยู่นี่เราจะมีรถเพิ่มมาอีกคันนึงละเรื่องของการแปลงถ้ามันแปลงอะไหล่นิดหน่อยมันได้แต่นี่เล่นเอาเครื่องยกมาทั้งเครื่องแล้วมันมาใส่ตัวนึงอ่ะมันจะง่ายไปมันขมูกับหัวฉีดมันไม่ได้อะไรเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมมันไม่เวิร์กบอกเลยไม่เวิร์กหรอกนะไม่คอมเมนต์แล้วกันอันนี้นะขอนะขอเอาใหม่เอาใหม่มาถามมาเรื่องใหม่เดี๋ยวจะบอกให้นะครับขอนะจะเปลี่ยนท่อกัน CB150R จะทำไงกับเซ็นเซอร์ดีครับอ๋อพูดถึงจะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนท่อใช่ไหมครับเซ็นเซอร์ O2 ถูกต้องไหมครับครับอ๋อก็ใส่ได้นะครับเราก็ใส่ได้ก็ต่อเองได้เซ็นเซอร์ O2 ก็ใส่ได้ครับก็ใส่เซ็นเซอร์ O2 เข้าไปก็กึ่งสมมติเราเป็นท่อสแตนเลสใช่ไหมครับพี่ตู่พี่กอล์ฟเพราะว่าเซนเซอร์ O2 เนี่ยเราก็สามารถที่จะกึ่งตรงนั้นเป็นสแตนเลสเป็นเกียวเหมือนกันใช่แล้วเราก็เชื่อมลงไปจุดเดิมนั่นแหละครับแค่นั้นเองครับนะครับมันไม่ได้เซนเซอร์ O2 ไม่มีอะไรมากครับก็อาจจะเตือนเร็วอาจจะตัดเร็วขึ้นแล้วก็จะมีการถอยแหวนเสริมแหวนเพื่อที่จะถอยเซนเซอร์ออกไปตรงนั้นมันจะเข้าในโหมดของโมดิฟายละตอนนั้นทำได้ครับทำได้ครับไม่ยากเซนเซอร์ O2 ไม่ได้เรื่องยากครับครับนะครับเพราะว่าในโหมดของมันจะมี O2 นะครับมี Air Flow มีต่างๆเนี่ยเซ็นเซอร์พวกนี้มีอุณหภูมิหรือว่าไงต่างแล้วแต่แมตที่กล่องกล่องหัวฉีดอีซูตรงนี้มีมากี่แมตก็แล้วกันไม่นะก็รอสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้โมริวากิออกมาแค่เจ้าเดียวที่เป็นชุดแต่งของ Honda เขานะฮะแต่ก็อีกสักพักหนึ่งนะฮะถ้าแบบท่อที่ตรงรุ่นมันก็จะมีออกมาซึ่งมันมีการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพราะรถเพิ่งออกมาแต่ในระบบหัวฉีดนะครับอยากจะให้ระบบของเขายังอยู่นะเราจะโมแบบไหนก็ช่างระบบเขาต้องอยู่ครบของรุ่นเนี่ยมันมาพร้อมโอทูเขาคำนวณไว้แล้วว่าตำแหน่งของเขายังติดไว้ตรงไหนใช่ไหมต้องแปลงใช่ตรงนั้นเกี่ยวนะครับใช่ประมาณนั้นก็ผ่านไปก่อนนะครับครับผม PCX ขาวส้ม 8,000 โลแล้วต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับ8,000 โลจริงๆแล้วมันก็ต้องมีในโหมดน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วกล่องนี่ก็ต้องเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 15,000 โลถึง 16,000 โลเช็คกล่องดูด้วยใช่แล้วก็โคเวอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยต้องถอดมาทำความสะอาดนะครับเป่าฝุ่นซะหน่อยใช่เป่าฝุ่นเลยแล้วก็ต้องความสะอาดเลยแล้วก็ล้างกระโหลกหลังชุดกระโหลกหลังเนี่ยถอดมาล้างทำความสะอาดแล้วก็อัดจลบีของเขาออยล์ซีนของเขาให้เรียบร้อยใส่คืนเข้าไปอันนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไม่เยอะครับแต่ว่าต้องถอดมาทำความสะอาดนะครับ1,250 โลอยู่ในประมาณ 1,200 ถึง 1,500ถอดเป่าทำความสะอาดก็แค่เปลี่ยนให้มันเครื่องเช็คระบบสายพานเนี่ยกระโหลกหลังแค่นึงเป่าเต็มที่ไม่น่าเกิน800-900หรอกประมาณนี้นะครับในนี้ครับแต่ว่าต้องที่สำคัญต้องมีหอยยกแล้วก็ทำงานสะดวกนิดนึงอย่าไปใช้เครื่องมือที่ผิดประเภทไปตอกไปตีนะใช่ถ้าเครื่องมือไม่พร้อมต้องไปซื้อมาให้ครบแล้วก็ทำไปยืมหอยที่ร้านที่อ้นยกได้ได้มาที่ช็อปก็ได้ครับผมทำให้มาที่ช็อปก็ได้เดี๋ยวบางร้านต้องดูร้านนี้แล้วกันเพราะว่ามันก็มีหลายร้านต้องดูร้านที่มันอุปกรณ์เครื่องมือดีๆมันจะได้ช่วยในเรื่องของรักษาน็อตรักษาอะไรของเราด้วยเพราะฉะนั้นบางร้านไปไม่มีตัวยิงบูธหูต่อกันปุ้งปังไม่ได้ห้ามต่อครับห้ามต่อขอเลยนะครับห้ามต่อครับพอต่อผู้มีผลเสียนะครับเขามีเป็นปอนเลยนะขนาดในคู่มือให้มีบอกรายละเอียดเลยว่าตรงนี้ควรใช้กี่ปอนในการขันใช่ครับเพราะว่าอย่างวันก่อนนี่ผมทำรถให้กับลูกค้าทางช่องเราอย่างพี่สุรชัยนะครับที่เขาเอารถตัว Nmax มาทำตอนนั้นผมก็ถอดเช็คให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับเปลี่ยนตรงรายละเอียดหลายอย่างเลยก็ยังพิมพ์เฟซมาบอกเลยบอกว่ายังพิมพ์ไลน์มาบอกว่าอาจารย์วิ่งได้117ไม่หมอบนะครับนั่งไปพี่เขาตัวใหญ่นะแต่พอหมอบลงเรื่อยลงเนี่ยพี่เขาวิ่งได้ถึงเกือบ130พูดถึงรถเดิมนะฝั่งซ้ายสแตนดาร์ดก็แค่แบบคือเขาอาจจะไปทำมาแล้วนะครับทีนี้เราก็ถอดเปลี่ยนเป็นของสแตนดาร์ดหมดเลยแล้วก็ไล่ตุ้มหน้าคือไล่แค่ตัวเดียวตัวเดียวครับตัวเดียวเนี่ยเดิม12กรัมเนี่ยเราเหลือ10กรัมแล้วก็เหลือ8กรัมเหลือ6กรัมเนี่ยส่วน8กับ6เนี่ยผมให้เขากลับไปด้วยแต่ผมใส่แค่10กรัมคือโหลดไปแค่ 3% นะครับ 3% ของน้ำหนักเวททั้งหมดที่มีนะครับ
คูณได้ 3% แล้วกดลบออกเหลือเท่าไหร่ทำตรงนั้นนี่นะครับสูตรเป็นสูตรสูตรใครก็สูตรใคร117นั่งนั่งขับแต่พอพี่เขาหมอบนิดนึงขึ้นมา130เลยก็ถือว่าเยอะนะเวฟ 125R ครับลูกเดิมเปลี่ยนกล่องไฟโซนิกจะวิ่งไหมครับจริงๆแล้วจะเข้าในโหมดของโมดิฟายนะครับเพราะว่ากล่องไฟโซนิกเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากล่องโซนิกเนี่ยมีช่วงเป็น4จังหวะเหมือนกันก็จริงแต่กล่องโซนิกเนี่ยมีช่วงชาร์จอยู่ที่ 47.7 นะครับส่วนเวฟ125เนี่ย 125R เนี่ยช่วงชาร์จที่ 57.9 ซึ่งมันชาร์จยาวกว่าชาร์จสั้นเนี่ยถามว่าเอามาเปลี่ยนใส่กันได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับแต่ทีนี้การทำงานของกล่องเนี่ยจะเครียดละมันอ่านค่าไม่ได้มันจะเครียดนิดนึงแต่ถามว่าใส่ได้พี่ตู่พี่ก๊อฟแต่ว่ามันเครียดแต่ถามว่าวิ่งดีไหมวิ่งแบบก็วิ่งแบบนั้นแหละครับแบบที่เขาคือทุนน้อยเนี่ยทุนน้อยแต่อร่อยไปเรื่อยไงนึกออกไหมคือกล่องเนี่ยก็ซื้อมือสองมาอะไรมาเนี่ยแต่อย่าลืมว่าสายต้องมีการวายสายวายสายขึ้นมาประมาณฟุตหนึ่งหรือประมาณ14นิ้วเนี่ยโยงขึ้นมาจากปลั๊กเดิมที่เราอยู่ในตัวโครงรถหรือตัวแคสซีรถแล้วก็โยงมาใส่กล่องโซนิกเข้าไปแล้วคุณก็ลองคือถ้าถามเรื่องเทคนิคของการใส่กล่องตัวนี้ผมตอบได้เลยว่ามันจะเกิดในรอบเครื่องที่กระชั้นได้เร็วเกินไปแต่ถามว่าดีไหมสำหรับวัยรุ่นหรือน้องๆที่กำลังหัดโอ๊กอะไรตามหน้าปั๊มอะไรต่างเนี่ยมันดีนะใช่เพราะว่ามันคือมันลงทุนน้อยไงอ่านด้วยชักที่สั้นใช่ครับมันลงทุนน้อยแล้วกล่องประมวลผลได้เร็วขึ้นแต่ถามว่าเครื่องยนต์มีผลเสียเยอะไหมมีนะครับจริงๆแล้วควรจะใส่กล่องโมของเวฟ 125R ตรงตัวเลยเพราะว่าที่ช็อปเรามีด้วยเรามีการอ่านค่ามันตรงใช่ครับระยะชักมันขนาดนี้ต้องขนาดนี้ใช่ครับไปเอาชักสั้นมาอ่านชักยาวมันก็ลำบากไงจะเพี้ยนนิดนึงมันจะกล่องมันจะเครียดไปนิดนึงแล้วรถเราก็จะเครื่องยนต์เราก็จะตึงในรอบต่ำๆเนี่ยแล้วตึงเร็วขอใช้ภาษานิดนึงนะครับมันจะเคกเลยครับตึงๆอย่างเงี้ยคือมันทำให้แบบนี้มีวิธีไหมคือถ้าวอนจริงๆวอนจริงๆอยากจริงๆไหมครับก็ใส่อย่างนั้นแหละครับแต่ว่าประเด็นมันอย่างนี้นะครับประเด็นมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวเองคือถ้าเป็นรถเวฟ 125R เนี่ยเวฟ 125เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเรามีชุดกระโหลกฝั่งขวาเรามีชุดก้อนคัทตัวหน้าอยู่เรามีเวทด้านขวามือเนี่ยอยู่เครื่องเวฟ 125เนี่ยจะมีเวทตัวนั้นแหละครับเข้าเหวี่ยงซีขวาตัวนั้นน่ะจะขาดน้องๆรู้ไหมครับว่าถ้าขาดลากกันยาวๆเนี่ยขาดเลยครับขาดแน่นอนครับในสภาพไม่ออกแล้วพอขาดปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เกิดถ้าไม่มีเศษเหล็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยแทงขึ้นมาในแคงหรืออะไรแคงแยกเนี่ยอย่างรถ125พอใช้ความเร็วไกลๆเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาหรือก้านขาดหรือต่างๆเนี่ยถ้าแคงแยกปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องจะลงจากพื้นเลยแล้วมันจะเข้าถึงล้อหลังเลยครับก็โดนไปแล้วไงขาดแล้วแบบไปเขกขาดปุ๊บเขกแบบว่าฟาดราวเกียร์ฟาดแคงไปหมดใช่เพราะฉะนั้นยกเครื่องถ้าถามอาจารย์นะอาจารย์ไม่แนะนำแต่ผมอยากให้ใช้เป็นกล่องโมซึ่งผมมีใช่ครับกล่องโมยืดชักเท่าไหร่บอกมาเลยครับเพราะผมสร้างให้ได้หมดเลยนะครับทำให้น้องๆได้หมดเลยครับครับผมรถ 300cc ขึ้นไปรุ่นไหนที่เบาะสูงไม่เกิน80เซนบ้างครับพี่ตู่พี่ก๊อฟ300ไม่เกิน80 TK ไม่ใช่ TKมันอยู่ราวๆนี้ครับ80 85นะครับมันอยู่ประมาณ850ประมาณนี้ครับเพื่ออะไรครับเพราะว่ากลัวความสูงไม่ถึงหรออ๋อประมาณจริงๆมาตรฐานประมาณนี้นะสำหรับรถใช่ถ้าขึ้นไปก็จะมีอยู่แค่2รุ่นที่ไม่ถึง100ที่ไม่ถึง80ก็คือตัวนินจา650ตัวนั้นมัน790ไม่ถึง800นิน650ทั้งนินจาทั้ง Z อันนี้ไม่ถึงเพราะมัน790พูดถึงความสูงใช่ไหมครับความสูงจากพื้นถึงเบาะตัวนินจา650กับนินจากับนินจา650กับแซด690ตัว300สูงเลยครับที่ก๊อฟพูดนี่คือเป็นหลักของมินนะก็เลยต้องแบบเป็นร้อยไง700 800เพราะว่าสเปคเข้ามาเป็นร้อยเป็นมินใช่เป็นมินครับประมาณนั้นก็79มินน่ะ79เซนประมาณนั้นวนๆอยู่ประมาณนี้ไม่หนีหรอกจริงๆก็พอๆกันนะครับรถใหม่ๆแต่ถ้าเป็นพวกสปอร์ตมันจะสูงกว่าสปอร์ตจะ80อัพนะครับเดี๋ยวพวกตัวพันทั้งหลายเนี่ย500 650ที่เป็นตัว CB อ่ะนะครับนั่นจะ80อัพจะสูงหน่อยอย่าง Avenger อะไรต่างก็จะสูงขึ้นไปใช่ไหมพี่ใช่แต่ว่าเวลานั่งก็จะลงมาจะซอลงมาเหมือนเดิมอยู่ที่น้ำหนักคนใช่ประมาณนะครับตอนนี้ครับดูนานแล้วฮะผมเคยส่งข้อความ CB 800ไปที่บอกอยากเห็นคุณตู่ยิ้มแต่คุณก๊อฟจะตบหัวพอผมบอกก็ซื้อ
อะไรนะเพราะผมบอกก็ซื้อ CB 500กับ300ก็800ละชุชุชันเป็นมุกเป็นมุกถ้าจะเป็นมุกมากกว่าเป็นมุกยิ้มแล้วนะปะโถมแล้วก็ยิ้มเป็นจังหวะเดี๋ยวเงื่อนกับพี่บุรินทร์อ๋อพี่บุรินทร์มาแกล้งพี่ที่อุตส่าห์แบบว่าพี่บุรินทร์มาแกล้งเหรอครับมาแกล้งใช่ไหมแกล้งเล่นๆอยู่ครับมาดูเอเวนต์หน้าจอต่อดีกว่ามอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีสตาร์ทเท้าสามารถดัดแปลงทำสตาร์ทเท้าได้ไหมยกตัวอย่างเช่น CRF ที่เคยแปลงอ๋อเป็นเรื่องแล้วครับเป็นเรื่องเลยจริงๆแล้วไม่แนะนำเพราะว่ามันต้องเบิกของแล้วก็อย่างแข็งเอ่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยคืออย่าลืมนะครับว่าเต้าแข็งกลางเนี่ยมันจะมีรูซึ่งสร้างมาสำหรับเสียบแกนอยู่แล้วตรงนั้นแหละคือประเด็นถ้าเกิดไม่มีต้องมาสร้างแล้วเซ็นเซอร์พวกนั้นน่ะหนีหมดเลยแล้วเราก็ต้องไปย้ายเอาอีกเครื่องนึงมาพี่ตู่พี่ก๊อฟได้ออกมั้ยครับเครื่องปีเก่ามีคันสตาร์ทปีใหม่ไม่มีคันสตาร์ทผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโซนิกมีคันสตาร์ทแต่ CBR ไม่มีคันสตาร์ทแต่ในตัว CBR อยากมีคันสตาร์ทนึกออกมั้ยครับแต่โซนิกเนี่ยเอาออกได้แต่พอเราเอามาใส่ใน CBR ซึ่งฐานเต้าแข็งตัวนั้นแคสซีตัวนั้นน่ะเขาไม่รองรับเขาไม่ครับเขาไม่รองรับเลยเราต้องมาสร้างเราต้องมาปลูกเนื้อมีเนียมทำอะไรจริงๆอะทำได้นะน่าจะทำแต่พอทำออกมาแล้วเนี่ยคือค่าความมาตรฐานตรงนั้นน่ะไม่มีมันน้อยนะใช่เพราะว่าเรามาสตาร์ทเนี่ยมันเป็นการสร้างขึ้นใหม่ใช่มันไม่ใช่บล็อกที่มันติดมาเป็นกับการหล่อขึ้นมาเขารู้แล้วมันมีถ้ามันมีรูรองรับอยู่แล้วเนี่ยโอเคได้แต่ถ้าถามแต่ถ้าจะถามว่าทำได้ไหมเพื่อที่จะเอามาคำตอบมาให้น้องๆเนี่ยทำได้ครับแต่ความสมบูรณ์เนี่ยไม่ 100% เพราะตรงนั้นเนี่ยถามว่าก็แค่ทำได้นะแต่ถ้าจะใช้งานจริงอะไรจริงเนี่ยก็แนะนำอีกครับให้ซื้อไมค์คันหนึ่งที่มีคาร์ตาเอามาจ่อไปคู่กันเลยให้จริงๆสาเหตุที่เขาไม่มีคาร์ตาเนี่ยในรถรุ่นใหม่ๆอ่ะเป็นเพราะว่าเรื่องของรถตัวใหม่ๆมันมีเป็นเรื่องระบบหัวฉีดครับเพราะแน่นอนว่าระบบหัวฉีดเนี่ยมันต้องมีไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคาร์ตามันถึงไม่จำเป็นครับเพราะถ้าเผื่อว่าไม่มีไฟไปไหลเวียนเนี่ยหัวฉีดก็ไปทำงานอยู่แล้วนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่มีคาร์สตาร์ทผมว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยคาร์สตาร์ทเนี่ยเขาเริ่มจะเอาออกหมดแล้วนะครับใช่อย่างมีแบตเตอรี่ไประบบไฟเขารองรับตรงนี้หมดแล้วก็ระบบคาร์สตาร์ทเนี่ยพอรถมีความเร็วสูงๆเนี่ยถ้าคาร์สตาร์ทไม่ดีจริงเนี่ยครับมันจะดีดออกมาข้างครับออกมาข้างแล้วจะมาโดนขาเราเนี่ยจะมีผลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นรถไต่เขารถอะไรวิ่งอีกสไตล์แอดเวนเจอร์หรือทัวริงเนี่ยต่างๆเนี่ยบางรุ่นนะเขาก็ทำมาไว้อยู่แล้วนะครับว่าเขาปรุงเขาเปล่าไฟดุงยังไงเรื่องคาร์สตาร์ทนี่ไฟเสียคาร์สตาร์ทช่วยได้ใช่แต่มีข้อดีนะคาร์สตาร์ทมีข้อดีแต่ถ้าไม่มีคาร์สตาร์ทเนี่ยเป็นรถในเมืองนิดนึงนะครับเอามาดูต่อไป TRK 502 ABS 2017รีวิวหน่อยครับตัวใหม่เลยป่ะก็โอเคครับก็ไปขับขี่กันมาก็รู้สึกว่าเป็นรถที่ขับขี่ง่ายครับเครื่องยนต์สมูทแล้วก็รูปทรงค่อนข้างจะอ้วนท้วนสักนิดหนึ่งนะครับก็แล้วก็น้ำหนักค่อนข้างจะมากกว่ารถในคลาสเดียวกันในค่ายอื่นเพราะนั้นนะครับการขับขี่เนี่ยมันในเรื่องของความหนักตัวรถเนี่ยมันก็จะเป็นความดีเรื่องของการเข้าโค้งในการที่เราจะต้องเดินคันเร่งในโค้งต่างๆเนี่ยนะครับมันทำให้เรานิ่งขึ้นนะครับในส่วนของฟิกเจอร์ต่างๆเรื่องของการบอกค่าในเรื่องการอ่านมันก็ผสมระหว่างอนาล็อกกับดิจิตอลนะครับก็สามารถที่จะอ่านได้ง่ายเห็นชัดเจนแหละในเรื่องของจอแสดงผลถ้านั่งต่างๆตัวนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์ของคนเอเชียครับไม่สูงจนเกินไปไม่ต่ำจนเกินไปแล้วก็นั่งสบายๆไม่ต้องก้มมากนะครับกำลังงอแขนกำลังดีแฮนด์ที่มันกว้างนะครับแน่นอนการควบคุมของแฮนด์ที่มันกว้างเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะเบาแรงยิ่งแฮนด์กว้างยิ่งเบาแรงเหมือนไม้เขาเรียกว่าพวงมาลัยรถสมัยก่อนเนี่ยมาจากถูตรงเดิมๆมา18 19เรามาลดมาเหลือ14เป็นไงหนักมือพออันนี้มันก็กว้างก็เบามือเหมือนกันครับแฮนด์นี่มันกว้างทำให้เราควบคุมเบาแรงมากยิ่งขึ้นนะครับการท่านั่งต่างๆเบาะนั่งระหว่างคนซ้อนกับคนขับขี่นะครับก็แยกชัดเจนให้ความนุ่มนวลแล้วก็มีความกว้างนั่งกระชับสบายนะครับแล้วก็ในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่บอกไปนุ่มสบายบิดง่ายให้แรงทอร์กที่ดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่สู้ค่ายญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของกำลังแรงบิดแรงทอร์กแต่พอได้ลากกันยาวๆสูสีเหมือนกันนะประมาณ170ก็ทำได้ถือว่าไม่ขี้เหร่รูปทรงหน้าตาบอกเลยว่าหล่อแล้วก็หล่อมากส่วนออปชั่นต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อหาซื้อขายเรียกว่าได้ตามดีลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าข้าง2ข้างหรือกระเป๋าหลังต่างๆเนี่ยก็จะมีดีลเลอร์ทั่วไปเนี่ยเขาก็มีมาจำหน่ายขายให้สำหรับใครที่ชอบในเรื่องการเดินทางไกลๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นการที่ตอบโจทย์ในเรื่องของราคาที่ไม่แพงนะครับรูปทรงที่สวยงามนะครับใช้งานง่ายจริงๆแล้วตัวนี้ใครๆมองว่ามาจะจุกจิกหรือเปล่าเราไปลองมาแล้วนะครับไม่มีอะไรที่มันจุกจิกใช้งานยากกันยาวด้วยนะก๊อฟเครื่องยนต์สบายๆขับขี่นิ่มๆถือว่าตอบโจทย์ครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางแล้วก็ชอบในรูปทรงแปลก
การดีไซน์ที่มันค่อนข้างสปอร์ตนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรว่าราคาไม่สูงมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการขับขี่ทัวริงแอดเวนเจอร์ต่างๆนะครับผมชอบนะเป็นอิตาลีดีไซน์หน้าเหมือนยุง แหลมๆมาแล้วก็เป็นล็อตซี่ลวดแล้วก็500cc แล้วก็มีจานดิส2ข้างด้วยตัวนี้น่าสนใจแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อย่างที่บอกว่าเรื่องของออปชั่นต่างๆครับสามารถที่ไปดูได้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับซึ่งจะมีถึงวันที่17นะฮะถ้าใครยังไม่มี11ถ้าใครมีบัตรก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะแต่ว่าวันที่9เดี๋ยวจะไปถ้าเผื่อว่าใครไปวันที่9ก็บอกเพราะเดี๋ยวจะได้ติดบัตรมอเตอร์เอ็กซ์โปไปด้วยอยู่ใกล้กันข้ามฝั่งไปดูกันได้ครับผมรถมอเตอร์ไซค์ KSR ไม่มีสตาร์ทมือแล้วไงอ่ะสามารถติดตั้งสัญญาณการขโมยได้หรือไม่เกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าล่ะไม่เกี่ยวเนาะจริงๆสัญญาณการขโมยแบบไม่มีสตาร์ทมือก็เคสนั้นไม่มีสตาร์ทมือรุ่นแรกครับรุ่นแรกไม่มีสตาร์ทมือแต่ถามว่าเราจะติดตั้งการขโมยกับรถ KSR รุ่นไม่มีสตาร์ทมือได้ไหมจริงๆมันก็มีตัวการขโมยแบบติดต่อแบตครับที่ต่อโดยที่ไม่ต้องใช้สตาร์ทมือก็ได้ก็ได้นะครับก็ดูว่ามันเป็นการขโมยประเภทไหนมันมีแบบว่าจับการสั่นหรือว่าต่อเข้ากับไอตัวเขาเรียกระบบไฟที่ไม่ใช่กุญแจของมันอะไรเงี้ยใช่ครับมีหลายอย่างมันมีการขโมยหลายอย่างนะเพราะว่ามันจะมีหลายๆอย่างเข้ามาขายบ้านเราตอนนี้ไม่เป็นของจีนของอะไรต่างเข้ามาเยอะก็เลือกดูครับติดตั้งได้ครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับไม่จำเป็นต้องมีสตาร์ทมือก็ติดตั้งได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเสียเร็วมากนะการตัวการขโมยตอนนี้เพราะว่าโดนฝนโดนน้ำแป๊บเดียวเสียแล้วพี่ครับเสียแล้วไปขจับรถโยกหน่อยเนี่ยก็ร้องสักพักหนึ่งก็ร้องโดยที่ไม่ต้องโยกก็มีครับเวฟ110i นะครับเครื่องร้อนแล้วดับเกิดจากอะไรครับเกิดจากของเหลวครับของเหลวน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องของเหลวแล้วก็คือพอเราใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยคือค่าของเหลวเนี่ยมันถึงดีลที่ต้องเปลี่ยนแล้วแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนหรือว่าเราอาจจะคาดเคลื่อนเวลาเขาออกไปเหมือนเรากำลังตื้อเขาอยู่เราเวลาอะไรกันอยู่เนี่ยจะทำให้เครื่องร้อนครับพอร้อนปุ๊บเนี่ยมีผลกับเซ็นเซอร์ต่างๆเพราะว่ากล่องเนี่ยเขาจะอ่านเซ็นเซอร์ที่ความร้อนด้วยไงมีกล่องอุณหภูมิมี XOC sensor ต่างๆเนี่ยนะครับแอร์โฟมต่างๆเนี่ยเขาจะอ่านค่าหมดถ้าค่าตัวไหนเกินไปเนี่ยก็จะตัดเลยครับกล่องจะตัดทันทีตัดมันก็ทำให้เครื่องดับเครื่องสะดุดบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนั้นพอเป็นแล้วก็ดับเครื่องดับกุญแจแล้วสตาร์ทใหม่อีกติดอีกพอไปสักพักนึงก็จะเป็นอีกครับเพราะฉะนั้นควรเช็คของเหลวนะครับนะครับอาจจะมีน้อยหรืออาจจะไม่ได้คุณภาพเพราะนั้นก็เปลี่ยนซะคือบางครั้งไปเอาน้ำมันเครื่องของรถเก่ามาเติมในรถใหม่บางครั้งเอาน้ำเครื่องรถใหม่ไปเติมเป็นรถเก่าบางทีทางร้านก็ไม่มาร้านกันครับยังไงตัวเช็คของเหลวก็ผ่านนะครับเบอร์เรื่องของเบอร์ที่มันเครื่องต่างนะครับใช้เบอร์ให้ต่ำเลยเพราะเป็นรถใหม่นะครับผมมาดูเอสเอสต่อไปครับนะครับว่ามีอะไรสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะทางหมายเลข02-530-9496-98แล้วก็นำสามารถเล่นเกมมาแล้วนะครับถามคำถามมาแล้วลงท้ายด้วยยูเฮลเมทแค่นี้เองครับจับฉลากรับกระปุกหมวกกันน็อกของชาร์กจากร้านยูเฮลเมทไปเลยจับฉลากในวันอังคารหน้านะครับสามารถส่งเอเซนต์มาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์เลยนะครับเขาบอกอยากได้เครื่องเว็บร้อยใหม่มือหนึ่งหาได้ที่ไหนจริงๆแล้วถ้าเว็บร้อยโดยตรง กำลังถามถึงเว็บร้อยโดยตรงเพราะว่าปีสุดท้ายที่ผลิตเว็บร้อยออกมาก็คือตัวปี2005นะครับเว็บร้อยตัวคาบูถูกต้องไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเบิกแบบนั้นเนี่ยเราเบิกเป็นชิ้นงานมาประกอบได้นะแต่ถ้าเบิกเป็นตัวเนี่ยยังหาช่องทางไม่ได้นะพี่ตู่พี่ก๊อฟเพราะว่าเบิกที่โรงงานเขาก็ไม่ได้ขายถูกต้องไหมครับขายง่ายมันต้องมีเล่มมันต้องมีหลักฐานต้องมีเล่มมีหลักฐานการแจ้งความเครื่องคุณเป็นอะไรมันพังหรือมันโดนหายหรือมันระเบิดหรือมันอะไรมันจะมีเลขแข็งเก่าไหมมีเล่มมาถึงจะเบิกได้ครับแต่ตอนนี้มันมีเครื่องยนต์ที่เขาเข้ามาขายนำเข้ามาขายจากจีนเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นเว็บร้อยอย่างสตอมไรฟานหรือโปทูธหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีเป็นของเวียดนามหรือของจีนเนี่ยซึ่งเข้ามาหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แต่ว่าเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นเว็บร้อยแต่รูปทรงเหมือนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรอีกเกรดนึงใช่แต่ถามว่าถ้าจะเอาเว็บร้อยโดยตรงเนี่ยผมแนะนำให้เบิกเลยครับเบิกอะไรมาเป็นชิ้นแล้วมาประกอบเอาครับผมนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider